วุ้นกะทิมะม่วงหวานฉ่ำชื่นใจวัตถุดิบแค่5อย่างค่ะอยากให้คุณพระอาทิตย์เห็นใจช่วงนี้ร้อนร้อนอาบน้ำวันละ 3-4 รอบไม่ไหวเลยจริงๆมาทำวุ้นกะทิมะม่วงหวานฉ่ำชื่นใจไว้ดับร้อนกันค่ะมาเริ่มด้วยแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำ15นาทีคนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้นะเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวระหว่างนี้ไปปั่นเนื้อมะม่วงกันค่ะใช้มะม่วงสุกงอมพันอะไรก็ได้ตามชอบนะคะเอามาปั่นให้เนื้อเนียนละเอียดเลยค่ะวันนี้อิ่มใช้พันน้ำดอกไม้ค่ะหอมหวานฉ่ำมากๆหวานจากธรรมชาติจะทำให้เราไม่ต้องเติมน้ำตาลเข้าไปเยอะค่ะพอปั่นจนละเอียดดีแล้วก็ตั้งเตาใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยผงวุ้นที่เราแช่เอาไว้ปาดให้หมดเลยนะคะเพราะว่าอัตราส่วนมีผลต่อการเซตตัวของวุ้นค่ะตามด้วยเนื้อมะม่วงที่ปั่นไว้แล้วลงไปน้ำตาลทรายใส่ไปทีละนิดแล้วค่อยชิมตอนวุ้นสุกก็ได้นะคะเพราะว่ามะม่วงแต่ละลูกหวานไม่เท่ากันค่ะเกลือป่นเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะให้วุ้นสุกค่ะใช้ไฟกลางนะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะพอวุ้นสุกแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็คนให้เขาคลายความร้อนซะหน่อยค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปเพิ่มนะคะมะนาวจะช่วยทำให้วุ้นมะม่วงไม่ดำนะคะแล้วก็จะช่วยตัดรสให้มีความเปรี้ยวอร่อยมากขึ้นค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมแล้วก็ปรับรสตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็เอาส่วนผสมของวุ้นมะม่วงที่ได้ไปเทใส่พิมพ์ค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่เทเต็มพิมพ์นะจะเว้นไว้สักหน่อยค่ะไปทำในส่วนของกะทิกันต่อค่ะพอเทเสร็จแล้วเอาวุ้นชั้นแรกไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวก่อนนะคะมาทำวุ้นกะทิกันเลยใส่น้ำกะทิลงไปตามด้วยวุ้นนะคะแช่ไว้ให้วุ้นอิ่มตัวประมาณ15นาทีเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยเกลือป่นอีกนิดหน่อยแล้วก็ต้มให้วุ้นสุกนะคะทีมจะใส่ใบเตยลงไปต้มด้วยค่ะเพื่อให้น้ำกะทิมีกลิ่นหอมต้มไปเรื่อยๆให้วุ้นสุกค่ะวิธีเช็คก็คือตัวน้ำกะทิจะไม่มีเม็ดของผงวุ้นแล้วนะคะก็แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะพอวุ้นสุกแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาส่วนของกะทินะคะมาตักราดอีกชั้นนึงค่ะใส่เข้าไปให้เต็มพิมพ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะให้วุ้นเซตตัวนะคะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็เซตตัวดีแล้วค่ะพอแช่เย็นจนเซตตัวดีแล้วนะคะก็ออกมาจากพิมพ์แกะออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะวิธีแกะก็คือดันพิมพ์ออกมาจากด้านก้นนะคะแล้วก็ใช้นิ้วดันขึ้นมาค่ะหยิบออกมาแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่ติดพิมพ์ค่ะถ้าเกิดว่าใช้พิมพ์ซิลิโคนนะเสร็จแล้วค่ะวุ้นกะทิมะม่วงน่าทานมากๆเลยนะคะสมกับเป็นเมนูดับร้อนในช่วงนี้เลยค่ะวุ้นแช่เย็นๆกลิ่นหอมๆของมะม่วงตัดรสด้วยกะทิเข้ากันดีมากๆเลยค่ะไปลองทำทานดูนะคะทุกคนสรุปสูตรอีกทีไว้ให้ท้ายคลิปค่ะอุ้มอิ่มอีฟแฮปปี้สูตรลัดความอร่อยค่ะ